ม็กซิโกผู้ชนะที่แท้จริงจากสงครามการค้าจีนสหรัฐเม็กซิโกก็ได้รับประโยชน์อันนี้ส่งไปเต็มๆจากสงครามการค้านะครับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเริ่มตั้งกำแพงภาษีนำเข้าหลายบริษัทย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเข้าเม็กซิโกถ้าคนอยู่จีนก็อาจจะเอ๊ะวันใดวันหนึ่งจะโดนไม่ให้ส่งของเข้าอเมริกาหรือเปล่าหรือจะอิมพอร์ตของจากที่อื่นไปจะโดนตัดออกจากห่วงโซ่อุปทานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีความไม่แน่นอนสูงวันอาเซียนไทยเสียสัดส่วนการค้ากับอเมริกาหลังไร้ข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ถ้าอยู่เมืองที่ใกล้ๆเท็กซัสเนี่ยจากเม็กซิโกเนี่ยส่งเข้าเท็กซัสใช้เวลา3ชั่วโมงถ้ามาจากเมืองจีนหรือภาคตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยใช้เวลา2อาทิตย์กว่าบางทีอาจจะถึง3อาทิตย์ก่อนไปฟังสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจครับมีใครเคยเห็นเหตุการณ์ที่เพื่อน2คนทะเลาะกันเพื่อแย่งขนมแต่ท้ายที่สุดคนที่ได้กินขนมจริงๆเนี่ยกลับเป็นเพื่อนที่ยืนมองอยู่ไหมฮะเหตุการณ์คล้ายกันกำลังเกิดขึ้นในสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่คนที่ชนะจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทั้งจีนแล้วก็สหรัฐแต่กลับเป็นเม็กซิโกประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ14ของโลกโดยทางทิศเหนือของประเทศติดกับสหรัฐและขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียนกำลังจะกลายไปเป็นผู้ชนะจากสงครามการค้าจีนสหรัฐคือประเด็นที่เริ่มได้ยินมากขึ้นในหน้าสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะในขณะที่ทั้งจีนแล้วก็สหรัฐกำลังแบนสินค้าการนำเข้าส่งออกสินค้าซึ่งกันและกันแต่ยอดการนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกไปสหรัฐกลับเพิ่มขึ้นท่ามกลางยอดการย้ายฐานการผลิตจากบริษัทในจีนเนี่ยมาเม็กซิโกก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันเริ่มต้นด้วยยอดการนำเข้าสินค้าจากจีนไปสหรัฐปรับตัวลดน้อยลงถึงขนาดที่ว่าสำนักข่าวนิกเคอิเอเชียรายงานเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาว่าจีนเสียตำแหน่งแชมป์นำเข้าสินค้าไปสหรัฐในรอบกว่า20ปีซ้ำร้ายการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงไทยก็ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแม้ยังถือว่าเป็นการลดลงที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่ส่งออกไปสหรัฐสูงสุดทุบสถิติในปี2565หรือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากช่วง10ปีก่อนแต่ทั้งหมดก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากราฟสีเขียวซึ่งแทนยอดการนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกไปสหรัฐนั้นอยู่ในเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับก็แน่นอนก็ปรากฏการณ์นี้มันเป็นมีความชัดเจนขึ้นเม็กซิโกก็ได้รับประโยชน์อันนี้ส่งไปเต็มๆจากสงครามการค้านะครับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเริ่มตั้งกำแพงภาษีนำเข้าเยอะขึ้นนะครับก็เลยทำให้หลายๆบริษัทก็ต้องหาทางรอดนะฮะจากหลบภาษีเหล่านี้นะครับก็หนึ่งในประเทศที่ได้ประโยชน์ก็คือเม็กซิโกนะฮะเม็กซิโกนี่ได้ประโยชน์มากเพราะว่าหนึ่งก็คือมีชายแดนติดกับ US ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็หลักๆก็คืออีกที่นึงก็คือเท็กซัสนะครับแล้วที่เป็นหับใหญ่ก็คือตอนนี้ก็เป็นเมืองชื่อมอนเทเรย์นะครับเป็นอินดัสเทรียลพาร์คมอนเทเรย์อยู่ใกล้ๆรัฐเท็กซัสก็ตรงนี้เองมันก็หนึ่งก็คือหนึ่งก็หลบเรื่องกำแพงภาษีผมก็มองว่านะครับตอนแรกเนี่ยมันมาจากเรื่องกำแพงภาษีก่อนก็เลยทำให้บริษัทหาตัวหลบแต่หลักๆเนี่ยพอมาเริ่มเร่งก็คือเรื่องตอนที่มีโควิดขึ้นมาพอโควิดขึ้นมาพวกเรือนะการส่งของทางเรือเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยก็หายมันมีฐานผลิตที่อื่นดีไหมที่อาจจะไม่ต้องไปพึ่งเรือเพราะตอนนั้นช่วงนั้นขนส่งทางเรือเนี่ยมีปัญหามากถ้าอยู่เมืองที่ใกล้ๆเท็กซัสเนี่ยจากเม็กซิโกเนี่ยส่งเข้าเท็กซัสใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้ามาจากเมืองจีนหรือภาคตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยใช้เวลา2อาทิตย์กว่าบางทีอาจจะถึง3อาทิตย์ในขณะเดียวกันนอกจากยอดการนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกไปสหรัฐจะเพิ่มขึ้นแล้วบทวิเคราะห์จาก The Eurasia Times ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่13มกราคมยังเปิดเผยว่าเม็กซิโกกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับธุรกิจของจีนเช่นเดียวกันโดยการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งคือการที่การลงทุนจากจีนในเม็กซิโกปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความต้องการของบริษัทต่างๆที่พยายามหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรจากสหรัฐ
โดยตัวอย่างของบริษัทจีนที่เข้าไปลงทุนในเม็กซิโกคือไฮเซนซึ่งเริ่มการผลิตจำนวนมากในโรงงานล้ำสมัยมูลค่า260ล้านดอลลาร์ในเม็กซิโกโดยมุ่งเน้นที่การผลิตตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆสำหรับตลาดอเมริกาเหนือหรือผู้ผลิตรถยนต์แจ็คส์มอเตอร์ก่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในเม็กซิโกรวมทั้งเซ็กมอเตอร์วางแผนที่จะสร้างโรงงานในเม็กซิโกโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเม็กซิโกในมุมมองของผู้ผลิตจีนการค้าโลกตอนนี้มันมีความเสี่ยงหลายด้านอย่างที่เราทราบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง geopolitics นะครับเรื่องความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์นะจริงๆถ้าคนอยู่จีนก็อาจจะเอ๊ะแล้ววันใดวันหนึ่งจะโดนไม่ให้ส่งของเข้าอเมริกาหรือเปล่าหรือจะ import ของจากที่อื่นไปจะโดนตัดออกจากห่วงโซ่อุปทานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีความไม่แน่นอนสูงนะแล้วก็ยิ่งตอนนี้มันอาจจะมีความตึงเครียดในหลายๆแห่งนะระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะนั้นก็ถ้าบายพาสไปเลยก็ไปอยู่เม็กซิโกนะไม่ประเทศอย่างเม็กซิโกเนี่ยก็ได้1แรงงานถูก2ก็คือโลเคชั่นติดกับอเมริกา3ก็มีฟรีเทรดอะกรีเมนต์นะครับกับทาง US นะเพราะนั้นก็เรื่องภาษีก็ไม่มีอะไรน่ากังวลขณะเดียวกันบทวิเคราะห์จาก The Eurasia Times ก็บอกนะครับว่านอกจากจะเป็นความตั้งใจของบริษัทที่ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศจีนต้องการย้ายไปเม็กซิโกแล้วบริษัทของจีนเองครับก็ต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานจากประเทศจีนเองเนี่ยไปอยู่เม็กซิโกเช่นเดียวกันโดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นการสะท้อนถึงกลยุทธ์ของจีนนะครับในการลดการคว่ำบาตรของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว่ำบาตรในเชิงเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีที่สำคัญรัฐบาลจีนกำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมบทบาทของสกุลเงินหยวนในการชำระเงินระหว่างประเทศโดยมองหาทางเลือกอื่นนอกจากดอลลาร์มาถึงตรงนี้นักวิชาการส่วนหนึ่งก็ตั้งคำถามนะครับว่าจากการที่ยอดการนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกไปสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นจะกระทบสัดส่วนการนำเข้าสินค้าจากอาเซียนและไทยหรือเปล่าแต่คุณบรินบอกไว้นะครับว่าจริงๆเม็กซิโกเซ็นข้อตกลงนาฟตากับสหรัฐตั้งแต่ปี1992หรือว่า32ปีที่แล้วแต่จริงๆเม็กซิโกมีปัญหาเฉพาะตัวครับจึงทำให้มาได้ผลประโยชน์ในช่วงปัจจุบัน 1. สงครามการค้าและโควิดกดดันให้ห่วงโซ่อุปทานเปลี่ยนไป 2. เม็กซิโกมีปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศดังนั้นอาเซียนและไทยก็อาจจะพอสบายใจได้ว่ายังมีข้อดีอยู่บ้างถ้าเราจะแข่งกับเม็กซิโกก็คงเม็กซิโกคงจะไม่ได้ทดแทนไปทุกอย่างของบางอย่างเนี่ยก็อาเซียนก็อาจจะมีได้เปรียบนะอย่างตอนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าทางเม็กซิโกเองเขากำลังพัฒนาตรงนี้อยู่หลายๆอย่างตอนนี้เรื่องออโต้พาสแล้วก็เห็นทางเม็กซิโกก็เริ่มขึ้นมานะครับแล้วมีโรงงานเทสลาจะย้ายไปอยู่มีโรงงานกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไปอยู่ก็คือเม็กซิโกตอนนี้กำลังบูมแล้วกันในบางจุดนะแต่ทางเม็กซิโกเองก็มีปัญหานะอย่างเช่นเม็กซิโกเองเนี่ยถ้าไปดูภูมิประเทศของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ราบนะจะมีเป็นภูเขามีเป็นทะเลทรายถึงแม้ว่าจะมีบอร์เดอร์ติดกับอเมริกาเยอะแต่จริงๆเมืองที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการผลิตเนี่ยอาจจะมีไม่ได้เยอะมากอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีเนี่ยใกล้ๆเท็กซัสนะใกล้ๆแถวลอริโดเท็กซัสนะแล้วก็มีเมืองอยู่ชื่อมอนเทเรย์แล้วก็ทางใกล้ๆซานดิเอโกตรงแคลิฟอร์เนียอีกเพราะนั้นจริงๆแล้วมันจะมีหุบเขามีอะไรมันก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องค่าไฟเรื่องไฟนะไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงไฟฟ้าดับบ่อยเรื่องการขาดแคลนน้ำนะซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตเหมือนไม่เชื่อว่ายังความพร้อมอาจยังไม่ได้เท่าหลายๆประเทศในอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่เชื่อเองก็ต้องไปพัฒนาตรงนั้นนะเรื่องสินค้าบางอย่างก็เม็กซิโกก็คือเหมือนอาจจะยังติดขัดอยู่ยังผลิตได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของรัฐบาลเม็กซิโกอาจจะไม่ได้สนับสนุนเรื่องการผลิตมากมีกฎหมายที่มันไม่ชัดเจนนะครับจริงๆเม็กซิโกเนี่ยพูดถึงควรจะได้รับประโยชน์ตั้งแต่30ปีที่แล้วตั้งแต่เม็กซิโกจอยนาฟตานะเข้าไปอยู่ในนาฟตากับสหรัฐแต่ว่าที่ผ่านมาเม็กซิโกก็โดนมองข้ามไปตลอดเพราะมันก็ต้องมีเหตุผลของมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรื่องภูมิศาสตร์นะภูมิศาสตร์ของภูมิประเทศของทางเม็กซิโกเองนะแล้วก็เป็นเรื่องกฎหมายว่าทางเม็กซิโกเนี่ยมันมีเรียกว่าความรุนแรงอาชญากรรมค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องยาเสพติดนะเรื่องแก๊งต่างๆนะเรื่องอาชญากรรมก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะทำให้คนกังวลนะครับอีกเรื่องนึงก็อาจจะมีเรื่องคอร์รัปชันนะฮะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยความโปร่งใสเนี่ยทางของเม็กซิโกเนี่ยอันดับเรื่องคอร์รัปชันอินเด็กซ์เนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่าต่ำเตี้ยมากแล้วกันเรียกว่าลำดับท้ายๆของโลกเพราะนั้นหลายๆอย่างมันก็ทำให้เม็กซิโกน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ดีที่สุดสำหรับอเมริกาเพราะใกล้แรงงานถูกนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เกิดเพิ่งมาช่วงเนี้ยเพิ่งมาเริ่มบูม
นะครับท้ายที่สุดครับก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐและก็เม็กซิโกจะปรับตัวเป็นยังไงต่อไปเพราะทุกการขยับตัวของมหาอำนาจประเทศไทยครับซึ่งเป็นประเทศเล็กๆอาจจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะซัพพลายเชนของโลกติดตามประเด็นร้อนเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่ตกเทรนด์เราจะบรีฟให้คุณฟังที่กรุงเทพธุรกิจครับ